ใครจะเล่นช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงกลางวันแล้วแต่เลยเดี๋ยวถึงเวลาเช็คภาพรวมเอาใครไม่มาไม่ค่อยมาบ่อยๆรอมาตอนเวลาพี่มาเดี๋ยวปรับตังค์เอาเงินเข้าแก๊งไปจบก็ปรับไปเรื่อยอ่ะยิ่งไม่มาบ่อยก็ทวีคูณไปเรื่อยเดี๋ยวอย่างแรกเลยคุยเรื่องเวลาก่อนเพราะว่าตอนนี้สรุปว่าคือเคลียร์กันหมดแล้วกลับมาพร้อมแล้วก็อย่างมากน่าจะเคลียร์เรื่องเวลาการเข้ามาเพราะว่าพี่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดไม่ค่อยเข้ากันเหมือนเดิมก็ต้องใช้กฎเดิมก็ต้องปรับตังกันเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าแม่งเข้ามาผมไม่มีอะไรทำว่ะพี่ถ้างั้นมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันพวกเองจะมารอแต่พี่อย่างเดียวมันไม่ได้อ่ะคือเองก็ต้องคิดกันมาว่าเองจะทำอะไรเพราะว่าหลังจากพรุ่งนี้พี่จะเปลี่ยนให้แต่ละคนมาลองนำกันคนละวันฉะนั้นก็จะไล่ไปทีละคนตามรายชื่อที่แรปจดไว้ทุกวันแต่ละคนจะต้องมาเป็นคนนำหนึ่งวันใครอยากทำอะไรก็เป็นคนพาไปนำอยากทำอะไรก็คนนำก็พูดเลยว่ามึงจะทำอะไรสลับกันไปเรื่อยอ่ะคนละวันให้มึงลองมีฟิลของเดงว่าเออเฮียถ้าเกิดมึงต้องเป็นคนนำไปทำนู่นทำนี่อ่ะมึงจะนำไปทำอะไรได้หมดเลยแล้วแต่ฉะนั้นคนนำก็ไปคิดเอาว่าผลกระทบที่มึงถ้ามึงทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปคิดมาเองน่าเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวให้แรปดูจากรายชื่อใครเป็นชื่อแรกคนนั้นก็เป็นคนนั้นแล้วแรปชื่อที่แรปจดมาใครเป็นคนแรกนะดูจากไอ้ใบจ่ายเงินแรปอันนี้แรปเอามาจากรายชื่อสภาครับโอเคครับงั้นถ้าหลงคนแรกก็พรุ่งนี้หลงก็คิดมาเลยว่าหลงจะให้ทำอะไรได้ทุกอย่างเลยมึงคำนวณเอาเองเลยดูทรงแล้ววนจบแคปทั้งวันจะกี่ชั่วโมงก็ได้จะกี่แต่แม็กสุดขอ2ชั่วโมงขั้นต่ำขอชั่วโมงนึงหลงคิดมาเลยเพื่อนไปกับทั้งแก๊งใครไม่มาปรับตามเดิมที่เราปรับมาแหละไม่มาก็ 50,000 ยกเว้นบางคนถ้าติดธุระจริงไม่ว่ากันพี่เฉยเราจะบอกว่าบางวันผมต้องไปจัดการตรงนั้นนะก็นั่นแหละเดี๋ยวถ้าติดธุระจริงอ่ะไม่ว่ากันอยู่แล้วก็รู้อยู่ว่าถ้าติดธุระจริงอ่ะไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่มาแล้วไม่ได้บอกอะไรอ่ะนั่นก็ปรับไปได้หมดทุกแบบเลยนะคิดมาเลยเป็นไอดีหรือว่าเป็นไอดีของพวกมึงเองเลยที่พวกมึงอยากคิดบอกว่าอยากจะทำอยากจะพาแก๊งมาทำด้วยกันนะแค่นั้นน่ะคิดมาเรื่องซ้อมด้วยพี่ส่วนเรื่อง e-sport พี่บอกงี้ก่อนว่าพี่มาคิดแล้วอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าพี่จะปรับเปลี่ยนจะมีแค่15คนที่ได้เล่นแบบชัวร์ 100%หลังจากเกิน15ไปอาจต้องเป็นคนดูอย่างเดียวแล้วเพราะว่าพี่ไม่อยากเล่นสแวปคนไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วอะมานั่งคำนวณแล้วมันแบบมันยิ่งเราสลับมากเท่าไหร่อะมันกลายเป็นว่ายิ่งเราช้ากว่าคนอื่นเขามากเท่านั้นอะเพราะว่าพอเรายิ่งเปลี่ยนมันความเข้ากันหรือที่มันเล่นกันมามันก็ต้องเปลี่ยนทุกวันอะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเลือก12คนหรือเลือก12คนตัวหลักมาแล้วอะแล้วใน12คนนั้นอะมันมีคนที่ไม่ว่างซ้อมอยู่บ่อยๆอะก็อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนยาวเลยนะเพราะว่าถ้าอีสปอร์ตมึงต้องเอาจริงเอาจังแล้วว่ะเงินรางวัลมันเยอะด้วยอยากให้มันออกมาเล่นกันเต็มที่อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครรู้ว่าไม่เต็มที่ก็ต้องเปลี่ยนอ่ะไม่อยากให้มันแบบคนเดียวมันมานั่งดึงให้อีก11คนมันไปต่อกันไม่ได้อ่ะคือแบบเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวตัดสินใจขาดให้เลยว่า15คนนั้นจะมีใคร12คนเล่นหลัก3คนสำรองเผื่อ12คนนั้นไม่ว่างฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ก็อันนี้บอกล่วงหน้าเลยว่าถ้าใครไม่ได้ก็อย่ากดกันแล้วกันอันนี้พี่ก็ลำบากใจเหมือนกันแต่ว่ามันจำเป็นต้องเลือกอ่ะเพราะเราต้องไปต่อไม่งั้นแบบนี้เสียเวลาครับเพราะที่เสียงเขาลำบากใจมากครับต้องเลือกใครลงทุกคนเขาคงเข้าใจถ้าสมมติใครไม่ได้ลงนะครับแต่นี้บอกก่อนเลยนะถ้าใครไม่ได้ลงคือเอาไปว่าคือพี่ตัดใจไปแล้วอ่ะถ้าจะโกรธก็โกรธพี่ได้เลยอ่ะก็กูตัดใจไปแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่แต่กี่แย่ว่ะเพราะเห็นฟิลเวลาพวกมึงซ้อมกันแล้วแบบไอ้เหี้ยมึงก็ต้องแบบแพ้กันแบบภาพเดิมๆอ่ะมันดูแล้วบางทีมันก็น่าหงุดหงิดอ่ะแล้วเชื่อว่าพวกมึงเป็นคนเล่นเองพวกมึงก็คงจะต้องหงุดหงิดเหมือนกันแบบไอ้เหี้ยมันแพ้เหี้ยอะไรกับเดิมๆแบบนั้นอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วกลายเป็นว่าพอวันนี้คนนู้นมาคนไม่มาวันนี้คนนู้นมาคนนู้นไม่มาก็เวียนสลับกันมั่วไปหมดทีนี้กลายเป็นว่าที่ซ้อมอ่ะไม่ได้เลยทุกอย่างอยู่กับที่
เฮเชนเขาไม่อยากให้พวกเราเสียเวลาไงเออแล้วไม่ละส่วนหนึ่งคือไม่อยากให้เสียเวลาด้วยแล้วไม่อยากให้มานั่งแบบซ้อมกันแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะแล้วก็เห็นว่าอีสปอร์ตเงินรางวัลมันเยอะจริงอยากให้พวกมึงเล่นกันได้เต็มแบบเต็มฟอร์มของความสามารถของพวกมึงเลย12คนน่ะน่าจะดีที่สุด12คนเดี๋ยวขอสักวัน2วันเดี๋ยวสรุปให้3คนสำรองด้วยเดี๋ยวสรุปให้ทั้งหมดจะเป็น15เกิน15ไปหลังจากนั้นคือคนที่ไม่ได้ลงหมดเลยนะแต่จะอยู่ในรายชื่อแต่ไม่ได้ลงเพราะจะไม่เปลี่ยนมากกว่านี้แล้วเพราะถ้าเปลี่ยนเยอะกว่านี้มันมั่วคนที่ไม่ลงก็รอเชียร์เพื่อนหรือว่าจัดการส่วนของในเมืองไประหว่างที่รอที่เพื่อนต้องไปซ้อมไม่ต้องไปซ้อมเซิร์ฟซ้อมไม่ต้องไปแทนให้มันเสียเวลาก็จัดการเรื่องในเมืองไปในส่วนที่คนที่ในเมืองมันในคนที่มันต้องไปซ้อมแล้วก็ซ้อมหลังจากบอกรายชื่อแล้ว12คนนี้ต้องซ้อมทุกวันเป็นไปได้นะเพราะอีสปอร์ตก็จะมาแล้วซ้อมทุกวันเลยนะแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยหาเวลาไปดูเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ดูทุกวันนะแต่จะพยายามหาวันไปดูให้บ่อยๆอยู่เพราะว่ามันเหลือเวลาน้อยแล้วอ่ะมันภายในเดือนนี้มันจะแข่งแล้วอ่ะเขาคัดอีสปอร์ตอันนี้จบมันก็เตรียมตัวแล้วอ่ะส่วนคนที่ถ้ารายชื่อประกาศออกมาแล้วตัวเองมีงานอะไรประจำภายในเมืองที่ต้องทำโยนงานให้คนที่มันไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าใครจะได้ไปแล้วใครไม่ได้ไปแล้วก็คนที่ไปต้องโยนงานให้ใครเพราะไอ้คนที่ไม่ได้ไปมันจะรู้ว่ามันต้องทำอะไรเผื่อว่ามันจะทำงานแทนในส่วนของคนที่ไปได้เรื่องสำรองน้อยไปไหมไม่น้อยครับก็เรื่องมงอะครับเรื่องมงเดี๋ยวพี่อาจจะเอาคนมาเปลี่ยนครับพี่มองใครไปปะยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเอาจริงเพิ่งกลับมาก็ยังไม่ได้ดูนู่นนี่เลยแต่เดี๋ยวว่าจะหาคนมาเปลี่ยน1คนแทนมงแล้วถ้าในกรณีที่แล้วมงกลับมาแล้วครับก็ต้องดูความประพฤติอะครับแต่ที่ผมบอกเรื่องนี้บอลของเขาให้เขาไปเคลียร์เองนะนี่บอลให้มงเคลียร์เองครับนี่บอลให้มงเคลียร์แล้วครับเพราะว่ารอบนี้มันเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วว่ามันคือมันหลายรอบแล้วอะคือเราเคลียร์ให้ทุกรอบถามว่าเคลียร์ให้ได้ไหมก็ได้อะแต่ว่ามันตัวมงเอาแก๊งไปจ่ายที่นี่มึงขอแบ็คครับหน่อยพี่ใช่ไหมสี่แปดนะครับขออะไรสั้นมงเอามึงไปเอามึงไปแบ็คอีกวะพี่ขอด้วยดิใช่ครับใช่เพราะว่าผมเอาเงินพี่อย่าทิ้งไว้ให้แบ็คมาพอเปอร์ไม่มีวะมงเอาเงินแสนมึงไปน้องมันก็ไม่ได้มีค่าไหมครับพี่ครับใช่เพราะตอนนั้นมงเพิ่งกลับมาแล้วก็เหมือนเขาว่าแบบหวังน้ำบ่อหน้าพี่แทนรับไปก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวตามนั่นแหละประมาณนี้เพราะมันเล่นรับอย่างนี้มันคือถามว่ามันรับได้ไหมมันทำได้เว้ยแต่มันน่าเกลียดเกินคือแบบว่าคือมันแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะคือมันมีปัญหาของมันก็หายไปเลยพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงวะก็เลยต้องเปลี่ยนอ่ะอย่างที่บอกว่าเรารับคนเยอะขึ้นแต่ทำไมคนเราออนน้อยลงมันแปลกตรงนี้ไงอย่างที่บอกคือมึงมัวแต่รอกูไม่ได้เว้ยมึงต้องคิดกันเองบ้างแล้วว่าวันนึงมึงจะทำอะไรของมึงอ่ะส่วนตัวมึงก็คิดมาเลยมึงจะทำอะไรมึงจะไปกับใครมึงจะยังไงคือมึงให้พี่บอกทุกเรื่องไม่ได้อ่ะมึงต้องมีส่วนของตัวเองที่มึงต้องทำดิวะขนาดก่อนอยู่ดูไว้มึงยังมีที่อะไรต้องทำเลยทำไมพอมาอยู่ดูไว้มึงถึงต้องคิดกันเองไม่ได้ต้องรอให้กูสั่งตลอดวะคือกลายเป็นว่าพอพี่ไม่เข้าปุ๊บไอ้เหี้ยคนอื่นก็ไม่ทำอะไรกันแล้วเขาแบบเฮ้ยไม่มีอะไรทำว่ะรอไปเฉยมาดีกว่าอ่ะแล้วงี้ถ้าเกิดสมมติว่ากูไม่ว่างเลยล่ะแล้วพวกมึงจะทำไงมึงก็จะไปกระหายไปกันอย่างเงี้ยนะมึงต้องคิดกันแล้วแต่ละคนน่ะว่ามึงจะทำอะไรอ่ะไอ้สัตว์ข้าไม่ยินได้เลยส่วนของตัวเองอ่ะคิดกันเลยมึงจะทำอะไรมึงตั้งเป้าหมายของตัวเองกันเลย4 6 7พี่ครับตั้งแต่พรุ่งนี้เริ่มเช็คแล้วนะใครจะเล่นช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงกลางวันแล้วแต่เลยเดี๋ยวถึงเวลาเช็คภาพรวมเอาใครไม่มาไม่ค่อยมาบ่อยๆรอมาตอนเวลาพี่มาเดี๋ยวปรับตังค์เอาเงินเข้าแก๊งไปจบก็ปรับไปเรื่อยอ่ะยิ่งไม่มาบ่อยก็ทวีคูณไปเรื่อยดูดิว่ามึงจะมีเงินจ่ายถึงเมื่อไหร่มึงจะได้เข้ามาทำอะไรกันบ้างแล้วปัญหาคือเรื่องร้านนี้เราก็ยึดแล้วนี่ไม่เชิงยึดนะพี่
ก็หมายถึงว่าตอนเนี้ยคือถ้าเกิดมึงจะให้ยึดอ่ะมันก็ต้องเข้ามาช่วยกันแล้วอ่ะคนก็เยอะขึ้นตั้ง26คนไอ้เหี้ยมันทำไมมันถึงงานมันเราทำกันไม่ได้วะ26เลยนะเว้ยขนาดตอนเราเมื่อก่อน17แม่งอยู่ได้ตั้งเยอะตั้งแยะทำไม26คนแล้วมันน้อยลงวะมีอะไรต้องทำมึงมีเป้าหมายต้องทำแต่กลายว่าพอมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เอื่อยๆมันก็เรื่อยๆกันมันไม่รู้จะทำอะไรกันมันรอพี่สั่งมันไม่ได้ไงคิดกันมาแล้วกันว่าตัวเองต้องทำอะไรอ่ะก็ไปทำแค่นั้นแหละหาเป้าหมายของตัวเองอ่ะตอนนี้มันเหมือนมึงพอมีทุกอย่างแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกปะล่ะมึงต้องหามาเลยอะไรที่มึงคิดว่ามึงหาเงินเข้าแก๊งได้เพิ่มหรือมึงอะไรที่มึงคิดว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ดีต่อแก๊งอ่ะมึงก็ทำมาแค่นั้นแหละดีไม่ดีเดี๋ยวบอกเงี้ยทำไปก่อนดีกว่าไม่ทำไม่เอาแบบว่ามัวแต่คิดแล้วไม่ได้ทำอ่ะมึงทำไปเลยอะไรที่มึงคิดว่ามึงคิดว่ามันมีผลดีต่อแก๊งแล้วมันเป็นผลประโยชน์ที่แก๊งเราจะได้มากขึ้นอ่ะมึงก็ทำไปเดี๋ยวถ้าไม่ดีเดี๋ยวพี่เข้ามาบอกหรือถ้าเกิดบางอย่างถ้ามันเกินไปเดี๋ยวกูบอกทำไปเลยไม่ต้องไปกังวลเอาที่แบบว่าพวกมึงคิดว่าเป็นผลดีต่อแก๊งจริงๆนะหรือว่ามันแบบเป็นผลประโยชน์ที่แก๊งมันจะได้รับอ่ะในมุมผมพูดเรื่องถ้าแบบเป็นเรื่องแก๊งอะหลักๆก็มีแค่สองอย่างคือเพนกับกระสุนไหมเอดีเพนกระสุนเอดีแค่นั้นเองถ้าแบบว่าไม่รู้ว่าผมแบบว่าไม่อยากไปคิดแทนคนอื่นอะแต่ถ้าแบบว่าถ้าไม่รู้จะให้อะไรก็ให้เงินก็ได้แบบที่ให้อะให้เลยไม่ใช่จ่ายเฉพาะของแก๊งอะแต่คือให้ไปเลยอะเพราะว่าไอ้เรื่องหน่วยที่พี่แบ่งตอนแรกอ่ะพี่มานั่งคิดแล้วไอ้เหี้ยพอถ้าแบ่งอย่างนั้นกลายเป็นว่าบางคนแม่งก็ไม่อยากทำตรงนั้นบ้างบางคนไม่ถนัดอันนี้บ้างกูต้องมานั่งสลับต้องมานั่งคิดให้ทั้งหมด26คนมันบางทีมันไม่ได้ละเอียดแบบเป๊ะๆขนาดนั้นไงฉะนั้นเลยบอกว่าพวกมึงต้องคิดกันมาเองก่อนไว้ว่าพวกมึงจะทำอะไรแล้วทำไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมาดูให้ว่าไอ้เหี้ยตรงนี้มันไม่ได้นะตรงนี้มันเยอะไปตรงนี้มันมากไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกเพราะถ้าเกิดสมมติว่า26คนเราแม่งยังไม่ลงตัวเพิ่มไป30นี่แม่งไม่มัวตายหาเลยวะประเทศก็ไม่ค่อยจะเข้ากันของมีทุกอย่างแล้วก็ไม่เข้ากันต้องเปลี่ยนวะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของพวกมึงใหม่กันอะตอนแรกมึงเข้ามาใหม่มึงยังฟิตกันอยู่เลยกลายเป็นว่าพอช่วงนี้แผ่วอีกแล้วมันคุยทุกรอบแบบนี้ไม่ได้ดิต้องมานั่งไอ้นี่บอกพวกมึงตลอดมันไม่ได้ไงอย่างผมอยากให้พี่ลมผมอยากให้พี่ดองเพลนด้วยนะช่วงนี้เรามีเงินแล้วเดี๋ยวเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเริ่มเก็บเพลนแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้วิธีอย่างนี้เลยแต่ปัญหาไม่ต้องเอาเงินแก๊งกองกลางเดี๋ยวเก็บต่างหากเพิ่มคนละแสนต่างหากส่วนของเพลนแล้วเอาเพนทุกคนเข้ามารวมกันแล้วเดี๋ยวหารเท่าให้แจกทุกคนใหม่แม่พี่ต้องเก็บไว้ที่พี่พันขวดเดี๋ยวเก็บไว้ที่พี่เดี๋ยวเก็บไว้ที่พี่ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวอาจจะแบ่งให้สักส่วนหนึ่งก่อนเอาไปใช้กันแล้วถึงเวลาถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวเอาเพนส่วนหลักนี้อีกเพราะถามว่าแก๊งเรามีเงินไหมพี่พูดตรงถ้ารวมกันทุกคนจริงพี่ว่าเรามีพอๆโอเวอร์เลยนะแต่แค่ว่าเงินเรามันถูกกระจายไปทุกคนไงฟ้าแดงผมขายได้อีก6ล้านอ่ะหรือตู้ก็ส่วนของส่วนตัวก็อย่างที่บอกว่าของเราวิธีแก๊งเราก็เก็บกันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ส่วนของส่วนตัวก็คือส่วนตัวแต่เดี๋ยวส่วนไหนที่ของที่มันต้องทำร่วมกันของแก๊งอ่ะก็เดี๋ยวถึงเวลาพี่ก็เก็บขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เอาไปซื้อเป็นเพนซื้ออะไรขึ้นมาแค่นั้นแหละเพราะว่า AD ตอนนี้ก็ไม่ต้องทำแล้ว AD เยอะ AD มา400อ่ะมึงพอที่มึงจะชนกับแก๊งไหนแบบเต็มได้เลยอ่ะ 2-3 รอบเลยยังไหวอ่ะเพนมันไอ้มีถ้าไม่พอคือเพนอ่ะที่ต้องซื้อเพิ่มไม่อยากแบบอยากให้พี่ตีอยากให้พี่ซื้อไว้สัก 3,000 เว้ยก็เนี่ยแหละเดี๋ยวพี่จะเก็บเงินเพิ่มเดี๋ยวจะเก็บเงินเพิ่มคนละแสนอันนี้มันซื้อเพนอย่างเดียวเลยมันต้องรอยังไงพี่สมมติเราจะใช้วันนี้อย่างเงี้ยมันจะไปซื้อวันนี้มันต้องรอ 2-3 วันในความจะได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่วนของเพนเก็บเพิ่มคนละ 100,000 เดี๋ยวเอาเงินพี่เดี๋ยวเอาเงินในส่วนของแก๊งออกไปก่อนเดี๋ยวผมจ่ายให้ 100,000 โดยที่ไม่รวมกับร้าน2นี่นะครับอาทิตย์นี้ 200,000 อาทิตย์นี้ไม่100,000ส่วนของแก๊ง 100,000 อันนี้คือของเพนอย่างเดียวเดี๋ยวพี่เอาเงินแก๊งที่มีออกไปก่อนก็คือต้องจ่ายคนละ 200,000 ถูกมั้ยใช่ครับก็ตีไปอาทิตย์นี้ 200,000 แค่นั้นน่ะแต่ว่าค่าเพนต้องจ่ายก่อนนะ
แต่เราเอา 1,000 ขวดเนี่ยไม่ๆๆทั้งหมดจะเป็น 2,000 ขวดพี่ซื้อขึ้นมา 2,000 ขวดเลยเอาเงินส่วนของแก๊งจ่ายก่อนใช่ครับไม่รวมกับที่ของพี่กับของเองจ่ายไปถ้าว่าที่เองกับพี่รวมกันคือ 1,000 แล้วก็เก็บตรงนี้มาอีก 1,000 เป็น 2,000 โอเคอยู่พี่เพราะอยากให้มีเพียงเยอะๆเราจะได้มีใช้ไงเพราะเดี๋ยวมันจะใช้มันต้องมารอก็แล้วแหละก็เดี๋ยวซื้อขึ้นมาเลยเพราะตอนนี้เราก็ต้องรอนะไอ้แล้วบอกว่าโอเวอร์สั่งเพียงอีก 1,000 ขวดต้องรอให้เขาสภาทำให้เขาก่อนแล้วถึงจะได้อะได้ยินมาหรือไม่อย่างนั้นอย่าให้ดองไว้พี่หรือไม่อย่างนั้นก็ให้พี่ซื้อขึ้นมาเลยไม่ละ 3,000 ว่าไงอะคือถามว่าซื้อได้ไหมมันซื้อได้แต่ปัญหาคือถ้าพวกมึงยังไม่ออนกันแบบเนี้ยมันซื้อมาต่อให้มึงมีเพลนหมื่นขวดพวกมึงไม่ใช้กันถ้าเกิดพี่จะซื้อ 3,000 ใช่ไหมผมกับพี่ออกคนละครึ่งแล้ว 1,000 ถ้าคนอื่นจะรวมจ่ายเงินแก๊งต้องจ่ายคนละ 300,000 เลยนะอาทิตย์นี้เขาจะไหวไหมไม่ไอ้ส่วนนั้นน่ะเดี๋ยวพี่เอาเงินแก๊งกับเงินที่พี่ใส่เข้าแก๊งไปมันมีพี่ใส่เข้าไปตั้ง10 ล้านไอ้เหี้ยมันจะไม่พอได้ไงอ่ะเงินแก๊งตรงนี้เรามี14 ล้านอันนี้ไม่รวมค่าเพลนที่แยกออกมาแล้วนะถ้ากับว่าถ้าสมมติว่าเก็บค่าเพลนที่พวกมึงจะจ่ายกันมาอีกถ้ากับว่าตีไปเลย2.5 ล้าน2.5 ล้านใช่ไหมไม่หมายถึงว่าตีว่าเอาแค่ค่าเพลงเดียวอะก็พันขวดก็ได้ขึ้นมาอีก1,000 ขวดที่เก็บคนละแสนแล้วพี่ก็เอาเงินส่วนตัวเงินที่มันอยู่ในแก๊งอีก2.5 ล้านใส่เข้าไปอีกก็ได้บอกว่า 3,000 ขวดจบแค่นั้นแหละเนี่ย 3,000 ขวดก็ปิดดีลเพลนไปก่อนเออแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าเนี่ยกูบอกแล้วมีทรัพยากรพร้อมอะมึงอะไรที่พวกมึงคิดว่ามันดีต่อมันเป็นผลประโยชน์ต่อแก๊งอะทุกอย่างอะมึงคิดกันได้หมดเว้ยไม่ว่าใครแม่งจะเบิกรถจะหาเรื่องจะตีหรือจะไปฟาร์มที่มันแบบมีปัญหากันน่ะมันเราพร้อมชนหมดแล้วไงเพราะทรัพยากรมันได้แล้วว่ะมันก็ต้องหาอะไรที่มันจะรีเทิร์นกลับคืนมาบ้างอ่ะแล้วผมถามนิดนึงได้ป่ะเจตู้อ่ะยังเหลือทองกันอยู่ป่ะทุกคนเลยอ่ะกูไม่มีครับมีหรอมีอยู่ถ้าเกิดมีต้องไปดูพี่ถ้าเกิดมีอ่ะขอคําว่าขอเนี่ยคือขอแบบหมดเลยนะทั้งตู้เลยอ่ะทองอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยที่ผมรับมาใช่ปะผมรับมาอาทิตย์หนึ่งได้1,100อย่างเงี้ยจะเอาไปทำที่งัดร้านให้แก๊งก็ที่รอบหนึ่ง700-800มันก็เหลือรอบหนึ่ง200-200มันไม่พอทำกระสุนหนักที่งัดร้านผมทำคนเดียวจะเบิกกัน6-7 คนเงี้ยมันไม่ทันไงก็เป็นถ้าเป็นนี้เดี๋ยวทองแต่ละคนอ่ะใครที่มีอ่ะเดี๋ยวพี่เอาเงินแก๊งซื้อขึ้นมาแต่ขอราคาถูกกว่าตลาดนิดนึงได้เปล่าเดี๋ยวซื้อขึ้นมาทั้งหมดเลยทุกคนที่มีแล้วโยนเข้าของแก๊งแล้วก็ไปทำกระสุนทำนู่นทำนี่ที่ต้องทำเพราะว่าตอนนี้พี่กระสุนพี่ก็เริ่มหมดถูกไหมกระสุนตัวนี้ก็เริ่มหมดกระสุนพี่หลงก็เริ่มหมดกระสุนเกียร์ไม่มีนี่ใช่ไหมเพื่อนไม่มีในปืนเลยใช่ไหมวิลลี่ไอ้นี่มันมีเศษซันเฟอร์500อันนึงอะเหมาวะเหมาดิเจอกันดิซันไอ้เกียร์ลงรูปแล้วก็ลบใช่ดูเบอร์มันทันปะไม่ลบมันไม่ได้ลบรูปมันลบรูปพี่ลบรูปลบแล้วมันกูรู้ไม่ทันวะมันมีเศษทอง14,000มันชื่อเงาอ่ะมันชื่อว่า14748อะไรนะโคดิซันเมาหมดเลยเศษทองซันเฟอร์ไม่งั้นเมินไม่พอบอกเมาพี่เบอร์อะไร147ใช่ป่ะ14748ป่ะมันคือใครพี่ใช่มันคือเศษทองที่จำนวนที่มันมีถามดิหมอมอตู้เท่าไหร่เดี๋ยวดูดีมีแต่คนเหมาหิวอ่ะโอ้ไม่มีเลยเอางี้เศษทองแต่ละคนนะใครมีเท่าไหร่มาเคลียร์เดี๋ยวพี่กดเงินแล้วเอาเงินจ่ายให้เลยมาเศษทองทองไม่เอาของในแก๊งเราก่อนดิในแก๊งเราอ่ะตอนเนี้ยใครมีทองแล้วคิดว่าเอาที่แบ่งขายได้แล้วที่แบบส่วนตัวที่มึงต้องเอาไปใช้ส่วนตัวก็ไม่เป็นไรก็ตามมันพี่ถามผมว่าถามเลยดีกว่าว่ามีใครจะขึ้นอาวุธอีกไหมตอนเนี้ยมึงจะขึ้นกันอีกเหรอมันจะขึ้นอะไรกันอีกอ่ะยังไม่ฟูลออปชั่นอีกอ่ะมันยังมีบางคนที่ยังไม่มีมีดครับพี่บางคนยังไม่มีอาวุธเลเวล2ครับบางคนมีแค่เริ่มต้นเดี๋ยวผมมีทองให้อีกประมาณ 1,300 แท่งมั้งครับต้องรอน้องผมทํานะเดี๋ยวถามพี่ถามก่อนดีกว่าสั่งแล้วที่พี่ถามผมว่าทําไมผมไม่ให้พี่ขายกล่องอาวุธถูกมั้ยอ่าฮะผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังคือเรื่องที่สภาเค้าเรียกเก็บทองคนละ500ผมเล่าที่ฟังเมื่อตอนเย็นน่ะในมุมมองผมเป็นแบบนี้ครับในมุมมองผมเป็นที่ว่ากล่องสภาเขาไม่มีของทำถูกไหมครับแล้วเขาหาซื้อไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะทำให้กับแก๊งไม่ได้ทำให้กับสภาครับสภาก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่จะเรียรายของไม่ใช่เรียรายของเขาซื้อของแหละแต่ซื้อของในราคาแพงด้วยแต่เหมือนเป็นการบังคับขายซึ่งแก๊งทุกแก๊งไม่อยากขายอยู่แล้วไม่มีใครอยากขายทองครับเพราะทองมันหายากมันจะเป็นฟิลนี้ครับพี่ที่เขาขาดของเพราะว่าแก๊งอื่นๆอ่ะเขาสั่งซื้อกล่องดำนี่เข้าใจปะ
ของแก๊งอื่นๆเขาสั่งซื้อก่อนนำพึ่งสภาต้องเอาทองที่เราเก็บให้เราเก็บจากคนอื่นไปครับกล่องดำให้แก๊งอื่นมันเหมือนกับเราขายทองให้สภาไปดันของให้แก๊งอื่นที่เก็ตปะเข้าใจให้แก๊งอื่นครับอมใช่ต่อให้เขาให้เงินเราก็จริงแต่คือแบบว่ามันแบบว่าเราไม่ได้อะไรอ่ะพี่เราก็ได้แค่เงินเข้าใจถ้าเกิดทอง500ที่จ่ายไปได้แค่เงิน 90,000 ผมว่าผมเอาไปหาเงินวิธีอย่างอื่นกว่า 90,000 ผมไม่ขายทองถูกไหมมันจะเป็นฟิลนี้ครับพี่ผมเลยไม่อยากให้พี่ขายกล่องเอาเดียวุฒถ้าพี่อยากขายผมอยากให้พี่คนขายคนในแก๊งเพราะมันหายากเข้าใจงั้นตอนนี้ใครที่ยังเป็นอาวุธเทียร์1อยู่ผมครับครับไอพรผมครับพรซันแบ็คผมเหรอผมครับมังกรมายืนตรงกลางมาไปยืนตรงกลางเลยยืนตรงกลางโมจิยืนตรงกลางอาวุธเทียร์1ที่ว่านี่พวกมึงอะไรอาวุธเทียร์1ปากฉลามครับปากฉลามขึ้นนี่ผมขอด่าซันหน่อยผมให้ของซันไปตีนานมาก200ชุดเนี่ยแต่ซันไม่ตีสักทีอะแล้วทำไมยังไม่ตีอ่ะซันตีก็ตีเรื่อยๆครับพี่นี่มันได้200ชุดแล้วก็ผมจะเอามีดอะไรไงบูปิ้นก็ยังตีไม่ติดถูกไหมใช่ครับตอนนี้มันบูปิ้นก็ยังตีไม่ติดผมตีไป5ทีรอบปากฉลามอ่ะพี่มีกล่องเดวิสเท่าไหร่พี่เฉยมีอยู่249ปูนนะครับปูนมีอยู่800กว่าน่าได้แค่2คนน่าก็ขายนะก็นั่นน่ะเดี๋ยวให้คนอื่นไปก่อนเลยผมยังไม่ทำด้วยตอนก็ไม่ได้ไม่มังกรมีอาวุธอะไรบ้างน่าจะครบแล้วมังกรมีอาวุธอะไรบ้างสนับครับไอซันมีอาวุธอะไรบ้างมีมาเชเต้ครับกับอะไรอีกปลาฉลามครับพี่ไอพอนะมีปากฉลามกับไม้เบสพี่แล้วไอ้โมจิอ่ะสนับกับไม้เบสครับของผมอ่ะผมไม่ได้อยากจะขึ้นมีดแต่คือผมอยากได้ไม้แต่ผมยังตีไม่ติดไม้ไงผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะตี200ชุดสุดท้ายถ้ามันติดก็คือติดไม่ติดก็คือช่างมันแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ตีแล้วไม่ติดก็จะไปขึ้นมีดใช่ฮะขอไอ้โมจิอยากได้อะไรอยากได้บุญอะไรจะได้ปากฉลามทำไมอยากได้ปากฉลามอยากเล่นถ้ามึงไม่เอาใบฉลามแต่พี่อัพฉลามให้มึงมึงเอาไหมก็ได้ครับไม่พี่ว่าไม่เวิร์กบินให้คนอยากเล่นก็คืออะไรคนอยากเล่นดีกว่าไม่เวิร์กครับเอามาบวกสนับพี่ว่าเปลืองกว่าครับเพื่อบวกสนับเปลืองกว่ามันจะได้แยกไปไงพี่เพราะถ้าเกิดว่าตีสนับอะผมดึงให้ได้คนเลยคนหนึ่งอะแต่ความอยากเล่นมันแตกต่างกันเฮเบนถูกแล้วไม่แต่พี่ว่ามองแล้วมันเปลืองครับพี่ว่าอย่าเพิ่งบวกเลยสลับอ่ะสู้เอาเงินที่จะบวกสลับไปทำอื่นพี่ว่าน่าจะได้เยอะกว่าเช่นทำอาวุธอะไรเงี้ยพี่ว่าจะได้อาวุธขึ้นมาชิ้นหนึ่งมากกว่าไอ้ฟิกบอกว่าให้ใครขึ้นอาวุธอะไรแบบมันก็แบบแปลกหรือเปล่าเป็นงี้แล้วกันกูขอดูความพยายามพวกมึงอ่ะกล่องเตียวุธอ่ะถ้ามึงจะเอาอุหายให้กล่องละ10,000คนที่มันต้องใช้อ่ะมึงก็มาซื้อไปหาเงินมาวางเงินเข้าแก๊งมึงไปหามาแค่กล่องละ10,000ปูนถ้าจะเอาก็เดี๋ยวมาซื้อกับกูถูกกว่าตลาดแต่มึงไปหาเงินมาแล้วคนในแก๊งบอกก่อนเลยนะใครจะให้ยืมกูไม่ตามทวงให้แล้วก็อย่าบ่นทีหลังว่าแม่งยืมไม่คืนผมนะอันนี้กูแล้วแต่เลยนะมึงจะช่วยใครแล้วแต่พวกมึงเองมึงไปคิดกันเอาเองแต่ถ้ามึงช่วยกันแล้วถึงเวลาไอ้คนนั้นมันไม่พยายามถึงเวลามันไม่ทำพอมันได้ของแล้วหมดแพชชั่นมึงก็อย่ามางองแงว่าผมช่วยแม่งไว้แม่งไม่ทำเลยว่ะอันนี้แล้วแต่พวกมึงเลยนะให้กล่องละ10,000คนที่สำหรับคนที่อยากจะขึ้นอาวุธเทียร์1เทียร์2อ่ะไอ้ของที่เฮียขายอ่ะเฮียก็บอกไปเลยว่าให้สำหรับพวกเทียร์1เขาจะได้ก้าวไอ้พวกคนเทียร์1ก่อนใช่พอไม่งั้นเดี๋ยวพอมึงมีอาวุธการมีของกันแม่งเหมือนเดิมอีกหมดแพชชั่นว่ะไม่รู้ทำไรว่ะเบื่อว่ะแล้วกลายเป็นว่างี้กลัวของให้มึงไปทำไมเนี่ยสู้กลัวไปเพิ่มความอยากเล่นให้ตัวเองไม่ดีกว่าเหรอวะเนี่ยดังนั้นก็ไปพยายามกันมาแล้วกันขายให้กล่องละ10,000ส่วนปูนเนี่ยให้ราคาถูกกว่าตลาดถ้าจะไม่เอาเป็นกล่องใช่เปิดเป็นของก็แล้วแต่และไม่ใช่ซื้อไปแล้วเอาไปขายนะอยากขายไหมนะบอกไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ซื้อไปเอาไปขายนะ ไม่ใช่ขายให้กล่องละ10,000มึงเอาไปขายต่อกล่องละ16,000บอกว่ามันกำไรกว่าไม่ใช่นะ ให้มึงเอาไปตีนะไม่ได้ให้มึงเอาไปขายนะ
ไม่ใช่ซื้อไปหมื่นนึงบอกให้พี่ผมขายได้ 18,000 แม่งกำไร 8,000 เนี่ยผมเอามารับของได้ถูกกว่าเขาไม่ได้ว่ามึงไอ้มึงนี่บอกก่อนนะไม่อันนี้บอกก่อนเลยอันนี้คือกูดักไว้ก่อนเลยนะถ้ากูรู้มึงไปขายมึงจะหวังจะได้ของจากกูอีกเที่ยรั่วจริงว่ะมึงอ่ะไม่ว่ามึงเพื่อน XA เผือกอ่ะพี่ส่วน XA เผือกเดี๋ยวเป็นอย่างงี้ดีกว่า XA เผือกอ่ะวันที่เขาจะมาวางขายคืนน่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมรอหน้าผมแดงเลยใครมีก็มาเตรียมไว้ช่วยมันก็ที่รีบเข้ามาช่วยกันดึงก่อนน่ะตามมันน่ะช่วยเข้ามาดึงนี่แหละพี่แม่งยากตอนที่เข้าประเทศไม่ทันนี่แหละเพราะตอนนั้นมีเงินแม่งเข้าประเทศไม่ทันลองดูแล้วกันลองดูพี่ว่าลองดูถ้าเกิดมากันหมดช่วยกันเออพี่ว่าเราช่วยกันที่พี่ครับหนูเสนออย่างนึงถ้าใครอยากว่าไงละบิดเกตเอาอาวุธแบบว่าไม่หวังไม้อ่ะลองไปดีลกับสภาก็ได้นะถ้าสมมุติเหมือนกับที่หนูทำอ่ะถ้าสมมุติหนูมีกล่องตีอาวุธแบบเปิดมาแบบตีได้เลยอ่ะถ้าเราไปขายให้สภาแล้วเราซื้อกล่องจากเขาอ่ะแล้วว่ามันถูกกำไรกว่าเหรอใช่ครับไวกว่าถ้าอย่างนั้นกล่องตีอาวุธอ่ะพี่ถามแล็บก่อนว่ากล่องตีอาวุธสภารับเท่าไหร่มาตอนนี้ที่แล็บรู้มาแม็กซิมัมคือ14,000เลยพี่เฉิน14,000อาจจะ15,000ก็อาจจะได้แล้วว่าอยู่ที่ต่อรอง14,500เหรอพี่ว่าถ้าพี่ต่อรองขายเขาที249แล้วน่าจะได้เท่าไหร่พี่ว่าจะขอสัก10,000 16,000 17,000 18,000 อย่างเงี้ยไปได้มั้ยเหมือนเราขายเขาแล้วเราก็ซื้อที่เขาด้วยอ่ะงั้นพี่ว่าถ้างั้นอาจจะต่อรองได้นะไม่แต่ประชาชนธรรมดารับกล่องแพงกว่านะ 17,000 เลยนะตอนนี้กล่องก็หมายถึงว่าเดี๋ยวกูรอคุยกับพาดูไงว่าเออกูอาจจะขอสัก 18,000 แต่สุดท้ายแล้วคือเดี๋ยวเงินน่ะเอามาซื้อกล่องเขาต่อมันจะเป็นฟิวที่ไม่หวังมีดก็คือเป็นฟิวที่ไม่หวังมีดเอ้ยไม่หวังไม้ครับถ้าสมมติเราซื้อมากกว่า100นึงอ่ะถ้าซื้อมากกว่า100กล่องเขารู้ได้อีกมั้งมันคือเอาง่ายๆผมเคยซื้อจากแล็บเนี่ย 8,000 ใช่ๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปขายเขาได้กล่องละ 18,000 ถูกมั้ยเราซื้อกล่องดำกลับมากล่องละ 14,000 เท่ากับได้เหรียญดำ200กว่าบวกกับไอ้นี่อีกนะคือเหตุผลน่ะเหตุผลตอนเนี้ยที่พรีออเดอร์ของสภาเยอะมากๆเพราะว่าสภาเนี่ยมันคุยได้หมดเลยอย่างเช่นเนี่ยของเขามีสมมุตินะก็บอกว่าทำไม่ได้นะครับ200กล่องแต่คุณต้องหาปูนกับโทมาเองจำนวนเท่านี้แล้วเขาก็จะซื้อเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเราให้เขาไปฟรีหรือเราเอาไปโปะเงินส่วนนั้นก็ได้มันคุ้มกว่ามากอะพี่เฉินไม่งั้นคุณแม่งไม่ปีกันเป็นร้อยเป็นพันหนังตอนนี้มันทำเป็นปีเยอะมากหนูบอกได้เท่านี้ว่าคุณปีเยอะมากฮะในกรณีที่ไม่หวังไม้ก็พวกคนอาวุธเทียร์แรกก็ไม่น่าต้องทำไม้แล้วว่ามึงทำไม้มาทำไมอ่ะเพราะว่าไอ้พวกคนเทียร์สองมีไม้ภูอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องทำมันแล้วมั้งเพราะว่ากว่ามันจะขึ้นเป็นไม้ภูอีกนานเลยนะใช่สู้มึงทำเป็นพวกปากฉลามอะไรที่มันขึ้นมาดีกว่าไหมหรือไงไม่คือในความคิดมันอ่ะมาจะตี200ชุดไว้ถ้าติดไม้อ่ะมันก็200ชุดนะไม้ภูประมาณนี้เข้าใจไหมพี่เป็นของมังกรคนเดียวนะผมคิดว่าสุดท้ายในส่วนนี้เป็นของมังกรคนเดียวที่มังกรเขาอยากได้ไม้เพื่อจะไปขึ้นภูผมอยากเล่นไม้แต่คือผมตีมันถ้ามันไม่ติดมันก็200นั้นน่ะไปขึ้นมีดก็พอน่ะจะขึ้นมีดโชจะขึ้นใบฉลามแล้วก็ซันจะขึ้นใบฉลามกับมีดถูกป่ะซันได้ใบฉลามใช่มั้ยใช่ครับพี่ได้แล้วใช่มั้ยมันต้องตีบูปินก่อนครับพี่อ๋อคือขยันตีบูปินไม่เสร็จก็เลยไม่ได้ใช่ผมตีไป5ทีแล้วอ่ะมาของไปแล้วก็ไปตามนั้นแล้วกันขอดูความพยายามก็ไปทำมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาว่ากันว่าเดี๋ยวใครถ้าไม่ต้องขึ้นไม้จะขึ้นอะไรก็เดี๋ยวมาดูว่ากล่องอาจจะขายสภาแล้วเดี๋ยวพี่ต่อรองกับสภาดูแล้วเดี๋ยวเผื่อซื้อกล่องดำเขาได้ถูกแบบนี้แล้วกันของมาก่อนว่าเอาไปของเตี๋ยวปะถ้ามังกรอยากได้มาจริงๆอ่ะใช่มังกรเอาไว้ให้คนอื่นมังกรต้องเป็นของตีเท่านั้นใช่ไหมไม่ตอนนี้ผมพยายามสะสมของเพื่อแบบว่าจะตีอยู่ไงไม่แต่ว่าพี่จะไม่ให้คนคนเดียว200ชุดไงเข้าใจไหมคือถ้าจะให้ก็ต้องหาเข้ามึงได้แต่ไม่เข้ากันไม่อันนี้ผมเข้าใจเพราะผมก็เลยพยายามสะสมของผมเองอยู่พอที่ให้อย่างนี้เพราะว่าถ้าให้คนคนเดียวดันไปที่คนคนเดียวพี่ว่ามันไม่แฟร์อ่ะมันก็ต้องให้พวกมึงเท่ากันอ่ะคนที่มันยังไม่มีอ่ะก็หาเท่ากันไปถ้าถึงเวลาที่เหลือมก็ไปพยายามเองพอท้ายแล้วเดี๋ยวพอมึงได้ง่ายมึงก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่มึงต้องทำต่อแล้วอะเหมือนพี่กำลังพูดถึงมืดเลยบอกทุกคนนะบอกรวมๆมาแหละว่าไง
ไม่แล้วพี่ชิงขายปูนเท่าไหร่น่ะสิริขายอยู่200ถุงก็ได้ขวานแล้วน่ะปูนตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเรื่องขวาน 3-4 ผมรับผิดชอบเองครับงั้นปูนตอนนี้ราคาเท่าไหร่3ครับปูนตอนนี้ 1,300 พี่สิริเอาไปถุงละ800 200ถุงไปกดตังค์เอาไป200ถุงโอเคครับแล้วมีใครที่ขายนิดเดียวจะขึ้นได้ไหมอีมืดคราวนี้ไม่ได้กี่ร้อยแล้วมึงเหี้ยไอ้นี่ซื้อ3ซื้อ800มึงได้หวยอีกอันสาวเหี้ยคิวมี2คนเนี่ยมีใครที่ขายไม่เยอะอีกไหมเหี้ยกำลังล้วนเพื่อนมีใครที่ขายไม่เยอะว่ามาเก็บตังค์มึงขาดเท่าไหร่2ล้านแล้วค่อยซื้อกล่องอ่ะพี่อ๋อคือจะซื้อกล่องดำสภาใช่ครับตอนนี้มึงขาดเท่าไหร่ล่ะมึงขาดเยอะเหรอขาดอีกประมาณ5-6 แสนตรงนี้เฮ้ยไม่เยอะถ้ามันบอกขาดประมาณล้าน5 5-6 แสนใช่ไหม5-6 แสนที่5แสนที่ทำอะไร5แสนที่ทำอะไรก็ซื้อก็ครบ2ล้านซื้อกล่องซื้อกล่องสภาทำอะไรล่ะซื้อเสร็จแล้วมึงจะไปทำอะไรมีดเหรอจะได้เหรียญดำ200เหรียญพี่ไม่หมายถึงว่าแล้วมันจะตีมีดใช่ไหมใช่มันจะมีดตีได้เลยไหมก็ต้องตีบูปินอีกอยู่ดีพี่ก็ยังขาดบูปินอีกใช่ครับมึงไปทำบูปินมาให้ได้ก่อนแล้วมึงขาดเท่าไหร่มาบอกก็เดี๋ยวเบิกส่วนของแก๊งไปทำแล้วก็ค่อยมาผ่อนคืนพี่เชิญกระเป๋าอะไรตัวหนักเลยน้องบูบินอะมันใช่เสพทีละอย่างนะบูบินตีไม่กี่ตังค์จอนไปสองเจ็ดแปดตังค์จอนไปมึงห่อเลยกูบอกให้สามสี่ล้านเลยสัตว์มึงเชื่อกูดิถ้ามึงตังค์จอนไปผมแดงไงมึงหงุดหงิดมึงไม่อยากเข้ามาเลยอะเสียงพี่เขาดังมาก184เหรอคะ278ครับ278 27 106โอ้ยเหี้ยอะไรเกินเก้าทีแต่ว่ากล่องสภาเขาต้องไปสั่งไว้เขาบอกล้อมเรื่องว่าเหมือนเราเชื่อเราต้องสั่งไว้ไม่แต่ว่าสิริเป่าเบอร์อะไรกระเป๋าเบอร์600 600 600 639เจเรมี่พร้อมสลับแล้วนะคะป้าสิริไปทำให้เสร็จนะครับครับผมไม่มึงพูดตรงๆไปเลยเอ้ยใครมีค่ามาขอใน278หมดวะไอ้เมื่อขัดปืนครับให้ขับปืนครับขัดปืนทำอะไรอีกอ่ะมึงยังขอวุ้นยังไม่ครบอีกเหรอทำอะไรไม่พูดจะทำแล้วก็ไปขายต่อสัตว์มีใครมีค่ามาขอใน278ขับปืนนะโจกูดคงว่าครับไม่มีค่าเปล่าใครมีค่ามาขอจานอีกจะไอ้นี่วะหมดแล้วอาหารหมดวะหมดแล้วเชี่ยเออหายตามเถอะใช่เปล่าอะไร278 278เอาหมูกรอบดีถ้าต้องใช้อ่ะเออเดี๋ยวพี่เอาหมูกรอบให้เมียโอเคตะเกียวขึ้นอยู่เป็นปืนคืออะไรวะน้องเป็นปืนขึ้นปืนหรอขึ้นปืนหรอปืนเหี้ยอะไรวะเดี๋ยวสกูดี้แวนอ๋อมีสกูดี้ใช่ๆๆมีสกูดี้ชุดหรอกเอาแต่อ๋อแวนขึ้นปืนด้วยนี่หว่าจะแวนทำเองใช่มั้ยใช่ผมทำเองครับพี่ไม่รีบใช่ป่ะไม่รีบโหเหี้ยดิมึงอ่ะไอ้สัสไอ้ผมจริงไม่รีบใช่ไม่ใช่อัดกระชาบ้าแล้วมึงไม่ตอนนี้มึงไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นที่บอกว่าไว้เรื่องมามันค่อยมาว่ากันเพราะว่าคือตอนนี้กลายว่าอาวุธมึงอ่ะมันพร้อมจะชนกับทุกแก๊งอยู่แล้วแล้วจำนวนคนมันก็ได้แล้วอ่ะแต่ปัญหาคือมึงไม่มีใครทำอะไรกันเลยไม่มีใครหาอะไรที่แบบว่าแม่งจะเข้ามากับส่วนของแก๊งได้เลยอ่ะเข้าใจปะหาส้นตีนหน่อยดิว่าหาอะไรที่มันได้เงินที่มันได้พี่จะเอาแบบไหนอ่ะพี่จะเอาแบบไหนแบบไหนก็ได้ที่เราได้เงินอ่ะแบบเราวันนี้ป่ะเฮลี่เอาเฮี้ยนี่เราดีพี่เน้นไปให้มันด้วยได้เรื่องอ่ะเออได้เลยทำปืนป่ะได้ครับจะทำปืนไหมรอครับพี่ตอนนี้อยากขึ้น4อ่ะสนับเดี๋ยวผมทำเองพี่อ่ะบางครั้งเฮ้ยพี่เจ็บเลยผมบอกว่าก่อนโอเวอร์อ่ะ30คนนะไอ้เรื่องบอกแล้วตอนนี้ปืนโอเวอร์เยอะมากพี่ซึ่งในกรณีนี้ถ้าเกิดว่ามีคน30คนอย่างเงี้ยแล้วมีปืนสัก10กำลังดีแต่อย่างที่เราเคยไฟอ่ะบินเราก็รู้อยู่แล้วว่าปืนเยอะยิ่งปืนเยอะยิ่งเสียเปรียบไปเราเคยลองเล่นกันแล้วอ่ะปืนเยอะยิ่งเสียเปรียบแล้วตอนนี้ก็เรา26อ่ะสุดท้ายพี่ว่าวัดทรัพยากรวัดจังหวะพี่ว่ายิ่งปืนเยอะยิ่งเสียเปรียบว่ะยิ่งถ้าเป็นอาวุธเทียร์2แล้วมีอยู่ในมือนะเออปืนเยอะเสียเปรียบพี่ว่าใช้จริงอ่ะอย่างมาก6กระบอกไม่เกินเพราะว่าอย่าลืมว่ายิ่งปืนเยอะแต่ถ้ายิงไม่เป็นก็ไร้ค่าหรือต่อให้ยิงเป็นน่ะแต่มันไม่มีคนเข้าไปทําดาเมจอ่ะพี่ว่ามันยากว่ะ30คนคุมยากนะเว้ยไม่ได้คุมง่ายๆแล้วถ้าปืนเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่มีใครทําดาเมจของจริงนะต่างคนต่างยิงตอนนั้นเราพอมีแต่พอมีแค่แบบมันยังไม่เยอะ
ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องดาเมจละใช่เพราะนี่อาวุธเทียร์2พวกมึงเยอะขนาดนี้มีขวานกันหมดแล้วว่ามึงสับมึงตับสับแป๊บเดียวตายห่ากันแล้วไม่ต้องเอาปืนมายิงเยอะหรอกยิงตัดตัวสำคัญสำคัญมันสองคนพี่แล้วมีสิริกันเพราะว่าปืนตอนนี้มี7ป่ะเจ็ดตัดทิ้งออกไปเลยโจ๊กมันในนี่แล้วไงเจ็ดก็เหลือถ้าตัดทิ้งก็เหลือ6แล้วถ้ามีปัญหาจริงท้ายไปทิ้งเข้ามาได้อยู่ดีก็มีไม่หรอเชื่อปืนใช่ครับมีครับเจ็ดเท่าเดิมอ่ะแล้วตอนแรกมันมีเจ็ดแต่ทิ้งบ่นกับผมอยู่อยากเลิกอยากเลิกแข่งไม่ไหวกดดันจะร้องเหรอวันนั้นนั่งร้องไห้ข้างตู้เย็นแบบบอกกอดตู้เย็นเลยคุยกับใครมาวะนะมันไม่เลิกแล้วมันยังไม่รู้ตัวเลยมันโชว์ฟอร์มเองฮะไปตู้เย็นที่ไหนมาวะพี่เปิดเพิ่งกดล็อกเองนะเว้ยเออโพโชว์ฟอร์มไปไอ้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ปรับอะไรเกม4ปรับอะไรเกม4ไม่ได้ของจะปรับอะไร3เกม3ของจริงถ้าพี่ขอให้เรื่องอะไรนะ5 4 3 2 1 0 5 4อันนี้ให้ของขวัญวันเกิดว้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์โทนี่ว้าวๆ Happy birthday ครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you อ้าวขึ้นเมมเอาขึ้นเมย์ได้เลยครบแล้วขึ้นเมย์ได้เลยครับไม่ใช่ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับก็มาเกิดเป็นได้เลยครับสองมากครับตอนนี้วันนี้มันเกิดของเว้ยมันเกิดเป็นได้อย่างนี้เกิดเป็นเกิดให้ในกลุ่มผมวันเสาร์อะไร Happy Birthday ให้ถามนะขอบคุณครับเขามึงกูให้แล้วไงของผมได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยขอพิเศษอีเสียงแกงมากไปวะเพิ่งว่าสวดมนต์แต่ตะกี้แบบหลับเอาให้ไปก่อนเลยมาเลยไอ้ผมถามเดี๋ยวนึงไอ้ยามอ่ะไอ้ยามหน้าแดงเขียวอ่ะมีใครสนิทปะมีใครสนิทที่ให้รถยืมรถไปจบแคปปะมีไหมเราไปถมจบแคปสักรอบทำไมวะวันนั้นมันเอามันกูเห็นไอ้แปดอ่ะจอดวันที่โทนี่ไม่อยู่อ่ะมันขับออกไปจบแคปมันจบให้พวกกูตลอดใช่ๆมันจะจบแคปให้พวกกูตลอดใช่ๆมันเอามาฝากให้ตลอดไม่เฉยมันแล้วพวกมึงไปฝากไว้ผมขอมันแคปมันบอกว่าเก็บไว้พีไอ้สก็อตใช่ใช่ใช่มันให้ก๊อตเขาจงรักภักดีจังไม่ระวังบอกเขาด้วยไม่ระวังด้วยนะเว้ยลองเห็นสภาเห็นมันไม่มีใครในแก๊งอยู่มันใช้ไม่ได้แคปเม็ดหนึ่งเงินแสนหนึ่งไม่คุ้มด้วยระวังหน่อยระวังสายยามเหรอมียามด้วยเหรออ๋อที่ยามคนนั้นแน่เลยยามโคตรคุ้มเลยวีก็700นั่งทำอะไรวีก็7 ล้านเลยคุ้มจัดไอ้จอนจ้างไว้จอนจ้างไว้กูให้ตังค์มันทีละ1,400ทีละ1,400วันละ200โคตรเยอะมึงไม่เคยคิดจะเพิ่มเงินให้มันว่าหรอไอ้เหี้ยมันก็รวยแย่หรอกไอ้เหี้ยมันก็อยู่ของมันได้ทั้งวันน่ะแต่มันนั่งทั้งวันจริงนะพี่มันไม่ได้อยู่ข้าวคนอื่นนะหน้าแลนด์นายสัตว์ไม่แต่มองว่ามันแค่นี้ไงมันก็แบบบางทีเราไม่อยู่ที่บ้านมันก็ถามว่ารถนี้มีใครใช้ไหมแบบบางทีพวกเราก็ตอบว่าไม่มีก็เอาไปแต่มันก็วนไปจกปูของมันเล่นของมันใช่ใช่มันขอข้าวอะไรก็ให้เราเงินเดือนมาแลกกับผมเกือบแสนนะงั้นก็วันนี้เดี๋ยวไปช่วยกันจบแคปแล้วก็เดี๋ยวใครอยากไปทำแล้วก็ไปทำไปไปกระดาษเขียวกันไปช่วยกันจบแคปไปทั้งหมดนี่เลยแล้วก็ใครเครียดก่อนเฮ้ยก่อนไปใครเครียดอะไรเฉินครับเพื่ออะไรครับเพื่อใครเครียดยังไงมีคนขายของแค่300ถุงป่ะเพื่อจะไปทำอะไรตอนนี้ขอความไว้เกิดพี่เดิมได้แล้วอ่ะได้ไงครับได้ไงครับตอนนี้เพื่อมีอาวุธเจอ2ยังมีแค่มีดอย่างเดียวเลย2-3ครับเพื่อผมให้เผือกได้ผมให้เผือกได้แค่150เพราะว่าผมจะให้คนที่มันยังไม่มีอาวุธเทียร์แรกก่อนได้ได้ครับเพราะเผือกมีมีดแล้วจริงๆกับผมมันไม่กล้าเอาหรอกครับผมไม่มีรถใช้แล้วไงอืมเดี๋ยวผมขายให้150พูดแล้วก็เศร้าแต่ผมให้ได้ถุงละพันนะเพราะมีอาวุธเทียร์2แล้วโอเคเนาะไอ้แก้วอ้าวเด็กเวนเดียวลบ150เผื่อไปก่อนไปเลยใช่พี่โอเคดีแล้ววะ Yeah All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were